ซึ่งเรามีคู่แข่งคือมาเลย์กับอินโดนีเซียแต่ว่าตลาดใหญ่ก็อยู่ที่อินเดียและอาจจะมีตลาดอื่นรองรับซึ่งอันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็จะรับไปดำเนินการในการที่จะเพิ่มการส่งออกเรื่องน้ำมันปาล์มต่อไปนะครับเป้าหมายใหญ่อันหนึ่งก็คืออินเดียซึ่งผมมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปอินเดียอยู่แล้วในเรื่องภารกิจอื่นๆด้วยเพราะนั้นจะรวมภารกิจในการไปเปิดตลาดน้ำมันปาล์มเพิ่มเติมด้วยนะครับมาตรการสุดท้ายที่สำคัญที่อยากเรียนให้ทราบก็คือเราเห็นด้วยตรงกันว่ามาตรการปาล์มยั่งยืนเป็นเรื่องจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่จะเป็นรูปธรรมที่จะทำให้ปาล์มยั่งยืนขึ้นมาได้ในประเทศก็คือจะต้องมีพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเรามีความเห็นร่วมกันว่าควรจะได้มีการผลักดันในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นสำเร็จผลเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ก็คือผลการประชุมในวันนี้ครับถัดจากนี้ผมก็จะได้นำเสนอความเห็นของเราในวันนี้ทั้งหมดเข้าสู่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาตินะครับซึ่งท่านรองสมคิดเป็นประธานแล้วก็เมื่อได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยก็จะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปแล้วก็จะได้เริ่มต้นประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับก็ขอเรียนให้ทราบครับส่วนของประกันรายได้อะค่ะ25ไร่เนี่ยทำไมต้องผ่อนจ่ายเป็นสิ่งนะคะไม่จ่ายทีเดียวเลยหรือว่ามันมีวิธีการไงคะท่านอธิบดีเชิญครับเพื่อเพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและเป็นการลดสัปพลายปาล์มลงไปด้วยมาตรการที่2ก็คือมาตรการในการที่จะนำผลิตภัณฑ์ปาล์มนั้นไปใช้ในการทำเชื้อเพลิงของการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเคยมีมติและยังมีวงปริมาณการใช้ปาล์มเหลืออยู่จนถึงขนาดนี้อีกประมาณ 130,000 ตันซึ่งอันนี้ก็จะมีการผลักดันให้มีการดำเนินการให้จบตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปประการที่3ก็คือในเรื่องของการกำกับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มรีไฟน์นะครับคือน้ำมันปาล์มที่ฟอกเรียบร้อยเพื่อการที่จะนำไปใช้ขั้นสุดท้ายแล้วนี่นะครับ โดยเท่าที่ผ่านมาทางปฏิบัติก็คือต้องใช้เจ้าหน้าที่ปีนขึ้นไปบนถังขนาดใหญ่แล้วก็วัดคำนวณว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่ซึ่งควบคู่กับการดูตัวเลขทางบัญชีว่ารับเข้ามาเท่าไหร่เอาออกไปเท่าไหร่เพื่อจะได้เป็นข้อสรุปคำนวณเรื่องสต็อกรวมทั้งประเทศซึ่งทำให้เกิดข้อถกเถียงกันมาเสมอมาเพราะฉะนั้นถัดจากนี้ไปที่ประชุมมีมติแต่งเอกฉันท์ว่าจะให้นำเครื่องวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำและไม่มีใครสามารถไปดูและแก้ไขได้เพื่อตัวเลขสต็อกน้ำมันปาล์มของรัฐและที่จะเป็นตัวเลขท่าทีของทุกฝ่ายจะได้มีความชัดเจนแน่นยำเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายและเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมากขึ้นส่วนวิธีการที่จะดำเนินการนั้นกรมการค้าภายในจะหารือกับผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเช่นในเรื่องของการที่จะต้องดำเนินการให้ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้จำนวนเท่าไหร่อย่างไรซึ่งเป็นเรื่องรายละเอียดนะครับประการถัดมาประการที่4ก็คือมาตรการในเรื่องของการที่จะต้องเคร่งครัดในเรื่องของการนำเข้าน้ำมันปาล์มและเคร่งครัดในเรื่องของการนำน้ำมันปาล์มผ่านแดนจากประเทศไทยโดยเฉพาะผ่านจากด่านสะเดาหรือทางภาคใต้
เพื่อผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะต้องมีมาตรการในการที่จะกำกับและบังคับใช้โดยเคร่งครัดกฎหมายโดยเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มีการนำน้ำมันปาล์มที่อ้างว่าเพื่อการผ่านแดนมาใช้ในประเทศไทยซึ่งมีผลทำให้ราคาผลปาล์มตกแล้วก็มีผลกระทบกับเกษตรกรส่วนในเรื่องมาตรการถัดไปก็คือจะต้องมีการดำเนินการในการเร่งรัดการส่งออกน้ำมันปาล์มนะครับกระทรวงพาณิชย์ได้เชิญตัวแทนของภาครัฐซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆทุกหน่วยงานรวมทั้งภาคเอกชนและผู้แทนของเกษตรกรชาวสวนปาล์มเพื่อมาแลกเปลี่ยนความเห็นและหาข้อสรุปร่วมกันในเรื่องของการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มซึ่งทั้ง3ฝ่ายได้เห็นพ้องต้องกันว่าจะมีการดำเนินการตามนโยบายประกันรายได้ชาวสวนปาล์มของรัฐบาลโดยในรายละเอียดนั้นจะกำหนดรายได้ประกันที่กิโลละ4บาทที่น้ำมัน 18% โดยจะประกันรายได้ให้ครัวละไม่เกิน25ไร่ในส่วนในเรื่องของการคิดคำนวณส่วนต่างที่จะโอนผ่านบัญชีธกส.ไปยังเกษตรกรโดยตรงนั้นก็จะคิดคำนวณจากรายได้ที่ประกันกิโลละ4บาทลบด้วยราคาตลาดณช่วงเวลาที่กำหนดโดยส่วนต่างนี้ก็จะโอนผ่านธกส.ไปให้เกษตรกรอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับการคำนวณราคาตลาดเพื่อเอาไปลบกับ4บาทนั้นก็จะคำนวณทุก15วันและจะมีอนุกรรมการที่จะมีการจัดตั้งขึ้นเป็นผู้คำนวณนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนให้ทราบส่วนในเรื่องของการโอนเงินส่วนต่างนั้นจะโอนให้ปีละ4ครั้งหรือที่เรียกว่าจะโอนให้ทุก3เดือนก็หมายความว่าประกันรายได้ให้ใน1ปีนั้นก็จะโอนให้4งวด3เดือนโอนให้1ครั้งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่ประชุมก็มีความเห็นว่ามาตรการประกันรายได้หรือนโยบายประกันรายได้ชาวสวนปาล์มนั้นจะเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะต้องมีมาตรการอื่นๆควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อให้ชาวสวนปาล์มมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมาตรการที่จะทำควบคู่กันไปนั้นประกอบด้วยหลายมาตรการด้วยกันเช่นมาตรการที่1ก็จะเป็นมาตรการในเรื่องของการที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ B10 โดยผู้แทนของกระทรวงพลังงานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีแนวทางที่จะดำเนินการให้ B10 เป็นภาคบังคับโดยเปลี่ยนจาก B7 เป็น B10 ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้